รองคู่เอกของรายการศึกจารุเมืองโดยโอตีจารุเมืองครับประจำวันพุธที่16กันยายน2558จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 779,700 บาทชาวต่างชาติ139คนสมิงหยกจาบ่าวกองสืบจากประจวบคีรีขันธ์ครับเจอกับโกมินสวรโชติจากเพชรบูรณ์พิกัดน้ำหนักที่ชกกันก็คือ127ปอนด์นะครับตลาดหลักทรัพย์ในยก3ปล่อยตัวมานี่ราคาเสมอโกมินครับเป็นมวยที่ออกแข้งซ้ายได้จัดจ้านมากครับโกมีนครับคือถ้าเกิด3ยกก็ท้าทั่วโลกล่ะครับอายุยังน้อยครับทั้งคู่เลยครับยังไม่ถึง20ทั้งคู่ครับโกมีนนี่เพิ่ง17สมิงหยกก็19ย่าง20ค่าตัวนี่โกมีนนี่ 60,000 บาทนะครับสมิงหยกนี่ 50,000 บาทในครับเด้งตีเข่าขวาครับทางด้านของสมิงหยกก็รู้ว่าเข่านี้เป็นของแสลงของโกมีนแหละครับเขาบอกว่ามวยจังหวะฝีมือดีๆเนี่ยเจอลูกแข็งแรงเข้าไปนี่เสร็จทุกรายครับเคยเสร็จมาแล้วด้วยนะครับทางด้านของสมิงหยกนี่เคยเอาชนะทางด้านของโกมีนมาแล้วด้วยต่อยซ้ายลำตัวนี่สำนึกรักบ้านเกิดครับโกมีนสวรโชติปากกางเกงข้างหลังว่าเพชรชบูรณ์วางแข้งซ้ายสวยครับบรรยายเจ้าโกมินทีไรนี่ผมก็จะคิดถึงน้องโอทุกทีครับหน้าตาการออกอาวุธละไม้คล้ายคลึงกันเหลือเกินครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการชุมพลอินตะยศเดินครับสมิงหยกยังเดินช้าอยู่ครับตอนนี้ถ้าเกิดเดินช้านี่ไปเข้าร่องแข้งเข้าร่องหมัดครับแข้งขวามาครับสมิงหยกเจอซ้ายของโกมินคืนหมดยกที่3ครับมวยคู่นี้นี่ก็ดูกันลำบากนะครับดีคนละอย่างครับนอกกับในครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดโกมีนเตรียมตัวมาดีไม่หมดแรงง่ายๆนี่สมิงหยกก็กินยากอาจจะม้วนเดียวจบนะครับเดินไปเข้าร่องแข้งของโกมีนแต่ถ้าเกิดมียุบให้เห็นมานี่เสร็จเหมือนกันครับชักจะตีได้แล้วครับสมิงหยกเริ่มตีเร็วขึ้นครับชักจะไม่ยืนคุยแล้วครับจังหวะออกแข้งเป็นรองครับแข้งซ้ายครับโกมีนเดินครับขวางตัดล่างแทงเข่าครับสมิงหยกตีขวาไปครับสมิงหยกครับโกมีนตีซ้ายตีขวาครับคนหนึ่งตีแบบประคองประคองป้องกันครับคนหนึ่งตีเอาเจ็บครับตีให้คู่ต่อสู้เจ็บอ้าวเด้งตีโกมินตีซ้ายครับซ้ายไปอีกทีนึงสมิงหยกก็แม่ตีคืนครับเสียบซ้ายครับโกมินเจอกับปั้นขวาของสมิงหยกแม่วางหมัดแล้วก็วางแข้งคืนทีขวาไว้เจอกับปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายครับแข้งขวาก็ได้ครับเจอกับปั้นซ้ายแม่หน้าหงายเลยเสียหลักไม่ล้มครับแล้วก็รัดให้สมิงหยกตีลำบากดูครับหัวแข้งซ้ายตูมตูมนี่ดูออกแข้งเป็นธรรมชาติมากยก4นี่ตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่โกมีนต่อ 5-2 เลยครับวางแข้งซ้ายครับโกมีนจะแทกหมัดครับสมิงหยกเดินช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับสมิงหยกจาบ่าวกองสืบขยับขยับขวางเอาหัวทิ่มแข้งซ้ายครับโกมีนครับถ้าเกิดเดินช้าอย่างนี้เข้าทางโกมีนเด้งตีเข่าซ้ายครับสมิงหยกกรรมการแยกออกมาครับชุมพลอินตายศแข้งซ้ายไม่แลกนะครับหุกซ้ายนำทางไปก่อนแล้วตีเข่าขวาครับชักจะเริ่มตีได้ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหดูครับอ้าวเจอเข่าซ้ายของสมิงหยกขวาไม่ถึงซ้ายก็ไม่ถึงอีกแข้งซ้ายครับโกมินเดินมาให้เตะแล้วครับสมิงหยกเอาแทงเข่ามาสมิงหยกรัดตีครับ
รรมการแยกออกมาครับกรรมการชุมพลโอ้โหเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายไป2แข้งทั้งหมดยกครับเดินช้าไปหน่อยครับสมิงหยกจ่าบ่าวกองสืบชาวต่างชาติ139คนนะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทางไต้หวันทางญี่ปุ่นนี่รวมไปถึงจีนเนี่ยเข้ามาดูมวยไทยกันเยอะนะครับบางวันนี่มากกว่าฝรั่งตาน้ำข้าวซะอีกยกสุดท้ายครับโกมีนต่ออยู่นะครับ 3-2 ครับสมิงหยกถึงตัวครับเด้งตีเข่าซ้ายครับโอ้แล้วก็ชี้ไปเกี่ยวเชือกครับกรรมการเตือนเบาๆครับโกมีนแข้งซ้ายสมิงหยกแข้งซ้ายคืนเจอซ้ายของโกมีนครับดันแม่มันเกิน29ไปแล้วครับเอาแข้งซ้ายครับโกมีนแข้งซ้ายอีกทีนึงครับสมิงหยกเกี่ยวแล้วแทงข่าวกรรมการต้องทันเกมด้วยครับบนเวทีครับเพื่อไม่ให้นักมวยได้เปรียบเสียเปรียบเอาแข้งซ้ายครับโกมีนคืนด้วยซ้ายครับสมิงหยกโอ้รถถอยเลยครับโกมีนครับขออภัยครับสมิงหยกครับโยนข่าวครับโกมีนไม่ชอบข่าวก็ต้องทำหมดทุกอย่างครับตอนนี้ขยับเข้าหาแหมแข้งซ้ายไม่เข้าเป้าวางแข้งซ้ายเจอเกี่ยวเจอเกี่ยวเกิน29ถูกต้องแล้วครับกรรมการชุมพลที่ต้องเข้ามาขวางไว้ก็เตะไม่เข้าครับฮุกขวาไม่โดนอีกโอ้เสียรูปเสียทรงครับยุ่งแล้วครับกองเชียร์ของโกมีนสวรชดประสานแข้งครับซ้ายมาแทงเข่าขวาครับโอ้โหไม่ใช่ว่าโกมีนไม่ได้นะครับโกมีนก็ได้นะครับแล้วก็ออกมาเต้นครับต่างคนต่างไปเช็คเรทครับโอ้โหนี่แหละครับความยากของกรรมการคนหนึ่งวิดพื้นวิดพื้น2มือนี่ล่อมือเดียวเลยครับสมิงหยกครับเอาตีลังกาเลยครับเอากันใหญ่ครับก็ต่างคนต่างมั่นอกมั่นใจครับแฟนมวยความหนักใจก็ไปอยู่ที่กรรมการแน่นอนแหละ3ท่านข้างล่างนี่ชัยยุทธ์ขันนเรศสมัติจันทคล้อยและพันเอกธีรวัฒน์อินเดียมครับโอ้โหชูมือไปที่ด้านของสมิงหยกจากบ่าวกองสืบนะครับโอ้โหเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะโกมินสวรชดไปสนุกครับสนุกครับมวยคู่นี้ตีต่อยกี่ภาคก็สนุกทุกภาค